โอเคสวัสดีครับทัวร์มิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดเรียกว่าเป็นเซต Grand Touring อีก1เซตนั่นเองคิววันนี้เป็นคิวของหนุ่มใหญ่จากประเทศโคราชนี่ครับเรียกว่ายกใส่รถกระบะกันมาเลยทีเดียว NT 1100 Honda NT 1100เอาไว้เตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวทริปต่อไปทริปต่อไปไปไหนครับเนี่ยจันทบุรีจันทบุรีใครเจอคันนี้แถบแถวจันทบุรีมุ่งจากโคราชมุ่งหน้าจันทบุรีทักทายกันได้อย่าบีบแต่ดังเดี๋ยวแกตกใจเออเต็มลำก่อนเออช่วงท้ายครับชุดปี๊บอลูมิเนียม3ใบแพนเทอร์พร้อมแหลกท้ายแหลกข้างอะแดปเตอร์นะครับตรงรุ่นกับ NT 1100นะครับเต็มๆก่อนไหนๆเราทำรีวิวแล้วนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าจัดใส่ชุด Crash Bar เป็นงานของ SRC นี่ครับCrash Bar XRC จะเป็นทรงเรียกว่าเป็น Half Body กันละกันนะครับเป็น Half Body จะไม่ได้ขึ้นมาถึงข้างบนแถบโลโก้ Big Wing นะครับไม่ได้ขึ้นมาจะอยู่ประมาณนี้นะครับประกับกันสไลด์ให้มาข้างละ1จุดนะครับตัว Crash Bar ของ XRC เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวกัดใต้กัดแคร้งใต้ท้องแบบนี้นะครับจะมาเป็นเซตเดียวกันกัดมะน้ำก็ถือว่าเป็นของจำเป็นที่จะต้องมีนะครับช่วยป้องกันรังผึ้งของหม้อน้ำเราได้ตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดตัวนี้ก็เป็นงานของ SRC เช่นกันนะครับมีแล้วทำให้จอดรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็เต็มเท้ามากขึ้นนั่นเองแล้วก็มาที่พระเอกของชุดนี้เลยก็แล้วกันนะครับเป็นชุดปี๊บอลูมิเนียมข้าง3ชุดปี๊บอลูมิเนียมแล้วก็ปี๊บบนนะครับปี๊บข้างและปี๊บบนข้างจะเป็นขนาด38ลิตรนะครับส่วนบนจะเป็นขนาด55ลิตรนี่เลยครับเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวปี๊บข้างก่อนนะปี๊บข้างเนี่ยจะเป็นขนาดความจุ38ลิตรเป็นลักษณะการเปิดแบบเปิดบนนะครับเปิดฝาบนไขกุญแจนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกนะจริงๆให้มา4นะครับใช้ชุดข้างเนี่ยใช้แค่1ดอกแล้วก็ขายได้ทั้งหมดเลยสำหรับชุดข้างนะครับไขกุญแจกดล็อกกดสลักเซฟตี้ครับยกสลักขึ้นกดฝาเขาลงนิดนึงนี่ครับกดฝาลงนิดนึงครับแล้วเก็บสลักนะครับสำหรับ55ลิตรปิ๊บบนนะครับเราจัดระยะให้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเปิดปิ๊บข้างได้เลยโดยไม่ได้ติดปิ๊บบนแต่อย่างใดในส่วนของตัวบอดี้นะครับก็จะมีอินเนอร์มาให้แบบนี้มาตรฐานที่ตัวฝาก็จะมีอินเนอร์ให้ตัวอินเนอร์สามารถที่จะใส่ของกระจุกกระจิกในช่องนี้ได้ด้วยนะครับตัวอินเนอร์สามารถที่จะดึงออกมาทำความสะอาดได้นะนี่ฮะดึงออกมาทำความสะอาดได้เลยปึ๊บเก็บให้เรียบร้อยครับเอารูปอย่างปิดฝาครับเก็บสลักยกสลักขึ้นมาเกี่ยวหัวล็อกเก็บสลักกดล็อกล็อกไม่ใช่กดล็อกนะครับทีนี้กรณีที่เราต้องการถอดตัวปิ๊บข้างออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจครับกดล็อกกดสลักเซฟตี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเก็บสลักก่อนนะครับเก็บสลักเข้าที่เดิมก่อนนะครับแต่ตอนที่เราเก็บเนี่ยเราต้องให้ชุดล็อกชุดนี้มันหลุดออกจากเขี้ยวที่ตัวล็อกของแหลกให้หลุดออกก่อนแบบนี้นะครับแยกออกจากกันโอเคนะเสร็จแล้วจับตัวปี๊บให้มั่นคงนะครับมือหนึ่งอยู่ด้านก้นของปี๊บมือหนึ่งอยู่ด้านฝาของมันนะครับแล้วก็ดึงเฉียงขึ้นไปทางหลัง45องศาแบบนี้นะครับปึ๊บจะขยับนิดนิดหน่อยก็ได้ขยับฟังขยับปึ๊บนี่ครับหลักการทำงานของเขานะครับก็คือเป็นสลักเดือยนะครับก็เข้ามาเข้าเบ้ากับที่ตัวปี๊บนะครับทั้งหมด4หมุดด้วยกันพร้อมกันนั่นเองนะครับชุดแหลกข้างคะแนนของ Panther ทำตรงรุ่นให้กับ NT 1100นะครับยึดกับตัวแหลกท้ายของศูนย์โดยตรงแบบนี้เลยนี่ฮ
ี่ฮะแหลกข้างชุดนี้เป็นแหลกข้าง heavy duty นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ 20-30 กิโลแบกไปเลยครับไม่ต้องกังวลนะครับยึดด้วยกันทั้งหมด1 2 3จุดข้างละ3จุดแล้วก็มีตัวค้ำโครงนะครับนี่ฮะค้ำหลังกันโครงตัวนี้ให้มาด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยเป็นช่วยแบ่งเบาภาระของตัวแหลกข้างแล้วก็เวลาที่เราแบกน้ำหนักมากๆเนี่ยตัวแหลกข้างแล้วก็ตัวปี๊บข้างจะไม่แกว่งนั่นเลยนะนะฮะดูระยะเขานิดนึงเลี้ยวสุดนะครับเวลาที่เราขี่รถเปล่าๆโดยไม่มีปิ๊บข้างเนี่ยแหลกข้างเนี่ยไม่เกินแครชบาร์ไม่เกินตัวถังรถด้วยซ้ำไปนี่ฮะไม่เกินเพราะฉะนั้นถอดปิ๊บข้างไว้บ้านนะครับไม่ได้ออกทริปสามารถที่จะขี่ในเมืองได้ปกติเลยโดยเฉพาะเมืองโคราชตอนนี้รถติดนะครับอ้าวนี่ฮะใส่สลักพร้อมกันนะพร้อมใส่ปึ๊บวางตบตัวปี๊บลงนะครับเมื่อกี้เราดึงขึ้น45ตอนนี้ตบลง45นะครับแล้วก็หรือจะขยับก็ได้นี่ฮะสังเกตจุดนี้นะครับว่าตัวเบ้าของเขาเนี่ยกับตัวหัวล็อกเดือยเนี่ยมันเข้าไปแล้วสนิทนี้นะฮะเสร็จแล้วกดสลักเซฟตี้ให้ชุดล็อกเขาเข้าไปเกี่ยวกับตัวแหลกข้างหัวล็อกตัวนี้แล้วดึงกลับแล้วล็อกจุดนี้ตำแหน่งนี้ต้องล็อกทุกครั้งนะครับเพื่อนการมันดีตัวนะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนปี๊บบนนะครับเปิดฝากดสลักเซฟตี้เก็บสลักก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาได้เลยที่ตัวฝานะครับที่ตัวปี๊บบนเนี่ยที่ฝาก็จะให้อินเนอร์มาด้วยเช่นกันเลยครับอินเนอร์สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับที่ตัวบอดี้ก็เช่นกันก็จะมีอินเนอร์ให้นะครับสายรัดการกระแทกให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นี่ครับเวลาที่เราต้องการถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละสำหรับปี๊บบนนะกดล็อกครับกดสลักเซฟตี้ก่อนตัวนี้นะครับกดปุ๊บเก็บสลักเก็บชุดล็อกก่อนนะครับแล้วจับตัวปี๊บดึงไฟหลังตรงๆเลยนี่มาที่จะหิ้วแบบนี้ได้เลยครับติดตั้งเบาะพิงให้เรียบร้อยนะครับแถบสะท้อนแสงที่เราติดให้นะครับเป็นงานของแพนเทอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีแถบสะท้อนแสง 3M แท้ๆแบบนี้ให้มาด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวถาดที่ให้มาแพนเทอร์ให้ตัวนี้55นี่จะให้ถาด XL มาซึ่งถาดตัวนี้สามารถใส่ปี๊บ65ได้ด้วยอันเป็นนะเราเอาถาดชุดถาดตัวนี้นะครับมาวางอยู่บนอะแดปเตอร์อีกชิ้นนี้เรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์นะครับถามว่าถ้าเอาตัวถาดของแพนเทอร์เนี่ยไปวางโดยตรงกับตัวแหลกได้ไหมได้ครับอาจจะต้องเจาะที่ตัวชิ้นงานนี้นะครับแต่เรื่องความแข็งแรงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าแนะนำจริงๆแนะนำให้ใช้เพลทอะแดปเตอร์ชุดนี้ครับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับวางเพลทอะแดปเตอร์นี้บนแหลกท้ายของศูนย์นะครับแล้วก็เอาตัวชุดเพลทล็อกของตัวถาดของตัวปี๊บมาวางอยู่บนเพลทอะแดปเตอร์อีกครั้งหนึ่งแบบนี้จะแข็งแรงที่สุดใส่อัพปี๊บบนทำเหมือนกันกับปี๊บข้างเลยเล่งนี่นะครับตรวจสอบก่อนนะครับโอเคกดสลักเซฟตี้เกี่ยวชุดล็อกดึงกลับแล้วก็ล็อกเท่านี้เลยครับผมถือว่าแข็งแรงแล้วก็ตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวชุดนี้สนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ราคาอุปกรณ์เสริมของ SRC ให้ด้วยนะครับจะไล่เป็นลิสต์รายการไว้ให้แต่ละรายการเลยเพื่อสามารถเข้าไปดูในราคาของแต่ละรายการได้ในคลิปนี้ใต้โพสต์นี้นั่นเองนะครับผมและเราจะทำเป็นรวมราคาเป็นเซตให้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันในทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ